ยุคนี้บางทีมซื้อตัวกันมหาศาลยังซื้อไม่ได้เลยคือใช้เงินซื้อไม่ได้ทีนี้จะทำอย่างไรดีจากการที่เราบอกว่าเราจะมีแต่ซูเปอร์แมนในองค์กรกลายเป็นทีมอเวนเจอร์ Avengers, ก็คือซูเปอร์ทาเลนที่เติม S A Player ของผมกับ A Player ของคุณก็จะไม่เหมือนกันพี่เจบอกว่าองค์กรต้องมี A Player เยอะๆและต้องคอยสังเกตว่าหัวหน้ารับ A หรือ B Player เข้ามาเพราะถ้าหัวหน้ารับ B B รับ C C รับดพี่เจใช้คำว่าบันไล่ฮะ ผมชอบประโยคนี้มากเขาบอกว่าโปรดักสำคัญที่สุดของ m c คเคนซีคือคนครับคนเก่งเนี่ย risk averse เพราะว่า opportunity cost เขาสูงครับเขาไม่อยากที่จะเสียผลงานเขาไม่อยากที่จะเสี่ยงอะไรแล้วทำให้เกิดผลลัพธ์ตีกับคุณโบสทบริษัทบูบิกขึ้นชื่อเรื่องบริษัทที่โกรธมากๆสำหรับคนเก่งจริงในมุอมมองของคุณโบสเทรนนิ่ไม่่อยช่วยครับองค์กรยุคใหม่ จะชนะได้ไม่ใช่แค่ทาร์เกนแต่ต้องมีซ u เปอร์ทา n t เตเติม S ด้วยนะครับวันนี้อยากชวนคุยเรื่องของคนครับเพราะว่าคนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดขององค์กรหลายคนทราบดีผมคุยกับผู้บริหารมาทั้งหมดในรอบ7ปีของ The s e c r e t s a u c e ครับไม่มีสักคนไม่พูดเรื่องคนทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าคนจะทำให้องค์กรนั้นเติบโตคนจะทำให้โปรดักต์หรือว่าเซอร์วิสของเรานั้นดีขึ้นได้คำถามคือแล้วในยุคนี้เนี่ยมมนต้องเป็นคนแบบไหนหรอ แล้วเราต้องฝึกเขาอย่างไรให้เก่งขึ้นเรื่อยๆวันนี้ก็เลยมีคอนเทนต์ดีๆนะครับซึ่งผมเอามาจากงานงานหนึ่งชื่อว่า CPO Forum CPO เนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าใครทำงานในสายนี้ก็พอจะรู้อยู่แล้วว่ามันย่อม,มาจาก Chief People Officer ก็คือคำว่า People นั่นเองเดี๋ยวนี้หลายๆหน่วยงานนะครับก็จะมีตำแหน่งนี้ก็คือคนที่ดูเรื่องคนทั้งหมดเลยแต่ว่า ชื่องานเนี่ยจริงๆแล้วมันล้อมาจากอีกชื่อหนึ่งครับเราไม่ได้ใช้คําว่า CPO Forum มาจาก Chief People Officer อย่างเดียวเราย่อมาจาก Champion of People Orchestra t o r ก็คือคนที่เป็นวาทยากรทําให้คนในองค์กรสามารถที่จะเล่นเพลงให้เพราะและสร้างผลงานที่ดีได้ทำไมผมถึงรู้ที่มาของชื่อนี้เพราะว่าฝั่งของผมเองเป็นคนตั้งเองครับงานนี้จัดขึ้นโดย s o u c e Skill ครับ ซอฟท์สกิลก็มาจาก The s ซิกเก s a ซอสเนั่นแหละครับเป็นบริษัทร่รวมทุนนะครับจาก2องค์กรสมองซีกซ้ายแล้วก็สมองซีกขวาฝั่งผมก่อนเนาะแซนด์ดก็คือสมองซีกขวาซีกขวาก็คือ creativity ด้านซอฟ t ์สก l ลสร้างสรรค์ต่างๆ storytelling ที่ฝั่ง The s ซ c กเก s a ซอสเดอะแซนด์ด d ฝั่งผมเนี่ยทำมาตลอดนะครับผมไปจับมือกับบลูบิ i กครับบลูบิเป็นที่ปรึกษาชั้นนําผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม i ชัครบวงจรถามว่าบริษัทนี้ทําอะไรทำ corporate training อินเฮาส์นะครับก็คือฝึกฝนพนักงานโคชิ่งพนักงานเมนเทอร์ลิงพนักงานในองค์กรต่างๆให้เขาเนี่ยกลายเป็นฟิวเจอร์ลีเดอร์รุ่นใหม่ด้วยนะกลายเป็นซ u เปอร์ทาเลนต์แบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมสโลแกนของเราก็คือ So u r c i n g up Future l e a d e r อเติม Source ลงไปทำให้มี Future Leader ใหม่ๆนะครับความแตกต่างขององค์กรนี้ก็มีหลายอย่างแต่ว่าหลักๆหัจใจสำคัญที่ผมคิดว่าพยายามจะใส่เข้าไปก็คือเราสอนและแชร์โดย successful practitioners ก็คือคนที่ลงมือทําจริงแน่นอนเรามีหลักสูตรมาจากต่างประเทศเรามีการเอาคนที่เป็นเทรนเนอร์เก่งๆแต่เราเชื่อครับว่าในยุคนี้เนี่ยมันเอามาจากตํารายอย่างเดียวไม่ได้เอามาจากหลักสูตรอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมาจากคนที่ทําจริงด้วยจะสอนเรื่องลีดเดอร์ชิพก็ต้องเป็นคนที่เป็นผู้นําจริงๆจะพูดเรื่องสตอรี่เทลลิงก็ต้องเป็นคนที่ทําจริงๆจะเป็นผู้เรื่องสเตรจีเรื่องดิจิทัลเรื่องของ AI เรื่องของกลยุทธ์ ก็ต้องเป็นคนที่ลงมือทำจริงๆนะครับใครสนใจผมสามารถที่จะให้ช่องทางการติดต่อได้นะครับทีนี้ในงานงานนี้เนี่ยเราก็จัดขึ้นเพื่อพูดกันเรื่องนี้แหละครับเรื่อง managing people เรื่องของ super talent ที่เป็นหัวใจสำคัญมากๆในยุคนี้เป็น talent wall เลยและเราก็รู้กันครับว่าในยุคนี้บางทีเนี่ยโอ้โหซื้อตัวกันมาหาศาลนะยังซื้อไม่ได้เลยคือใช้เงินซื้อไม่ได้ทีนี้จะทำอย่างไรดีผมก็เลยคิดว่าเราควรจะต้อง ในนามองค์กรเนี่ยนะครับสร้างซูเปอร์ทาเลน์หรือถ้าคุณเป็นทาเลนก์อยู่แล้วหรือคุณยังไม่เป็นทาเลนก์เนี่ยคุณต้องฝึกฝนตัวเองให้เป็นซูเปอร์ทา n t เลนใ์่ได้เพื่อทําให้ตัวเองนั้นสามารถที่จะมีศักยภาพมีคุณค่าในองค์กรผลตอบแทน Performance ต่างๆก็จะตามมานั่นเองนะครับเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่มันไม่เหมือนเดิมจริงๆมันมี AI เข้ามาเปลี่ยนแปลง ทักษะของเรามากมายเข้ามาช่วยเราทํางานได้หลากหลายรูปแบบมีเรื่องของ climate change ที่ต้องเปลี่ยนแปลง supply chain เ,เปลี่ยนแปลงกระบวนการการทางานมีเรื่องของ geopolitics ที่ทําให้วิธีคิดของเราก็ต้องอาเจยมากขึ้นนั่นเองนะครับในงานนะครับผมได้พูดถึงเหตุผลหลกักๆที่ทําให้ super talent สําคัญมากๆคือแค่ talent มันไม่พอจริงๆเนี่ยเนื่องจากเรามี5 hyper อันนี้ผมเคยเล่าไปแล้วตอนนึงอาจจะเล่าแบบสรุปสั้นๆนะครับ hyper evolving ก็คือเทคโนโลยีมันพัฒนาแบบก้าวกระโดดดู AI สิครับยุคนี้ มันยิ่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็มี AI หลายทูด้วยนะครับไอเจ้าเทคโนโลยี AI มันก็จะไปรวมกับเทคโนโลยีอื่นๆพวกไลฟ์ไซแอนซ์ซูรจีนอิดิติ้งนะครับไปรวมกับเทคโนโลยีด้านพลังงานทําให้มันทวีความรวดเร็วมากขึ้นเราก็ต้องตามโลกใ้ทัน2คือไฮเปอร์โพลาไร์สังเกตเห็นเลยชั้นล่าสุดก็คือสองครามที่มีโอกาสจะปะทุตัวสูงขึ้นระหว่างอิสราเอลอิรานซึ่งทำให้สงครามในภูมิภาคที่มีอยู่แล้วอิสราเอลปาเลสไตน์ มันเกิดความเสี่ยงมากขึ้นหรือว่าสงคมทางการค้าสงครามเทคโนโลยีสหรัฐอเมริกากับจีนหรือความแตกต่างระหว่างคนรวยคนจนคนคิดแบบซ้ายคนคิดแบบขวาความแตกต่างของเจเนอเรชันในองค์กร 3. ามครับคือไฮเปอร์เซนซิทิวิตี้ครับอันนี้ก็คือเรื่องของการที่มันมีความอ่อนไหวมากขึ้นอ่อนไหวในที่นี้ไม่ใช่แค่อ่อนไหวในเทิงผลกระทบอย่างเดียวแต่ว่าใจคนครับ mental health เป็นเรื่องสำคัญมากม C. ครับคือไฮเปอร์อินฟครับคือข้อมูลมันเยอะมากในทุกวันนี้ผู้บริหารจะคิดอย่างไรเมื่อมีข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาตัดสินว่าน,นี้เป็นเฟกนิวไหมเป็นข้อมูลที่ถูกต้องไหมหรือคนที่ทํางานจะทําอย่างไรที่จะกรองข้อมูลมากมายในโลกที่ทาให้เราวิ่งตามไม่ทันเนี่ยแล้วเอาเฉพาะข้อมูลที่จําเป็นสําหรับเราจริงๆข้อมูลของลูกค้าด้วยนะครับ 5ครับคือไฮเปอร์คอนเน็กเต็ดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะที่มุมไหนของโลกสามารถเกิดขึ้นในประเทศไทยได้มันเชื่อมโยงกันหมดแล้วจริงๆมันเป็น global citizen ขึ้นมาแล้วสําหรับคนทํางานอย่างพวกเรานี่คือ5ไฮเปอร์ครับที่ผมมองว่าทําให้ทาเลนต์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นซูเปอร์ทาเลนต์คือมีความเก่งเพิ่มขึ้นมีมิติต่างๆเพิ่มมากขึ้นผมได้สรุปออกมาเป็นสกิล 9e ครับสำหรับซูเปอร์ทาเลนต์ที่จะต้องเป็นผู้นําในยุคถัดมา อันแรกคือ embrace change ครับคือจะต้องรับมือได้กับความเปลี่ยนแปลงและโอบกอดไม่ต่อต้านสคือ educate c o n t i n u o u s l y ก็คือไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะครับมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นเราต้องเปิดกลาของเราและ3ครับ ESG mind ครับต้องมีความรู้ความเข้าใจว่า ESG คืออะไรส enhance strategy คือจะต้องมีการคิดเป็นกลยุทธ์มากขึ้นเพราะว่าคู่แข่งเยอะและมาจากหลากหลายอุตสาหกรรม 5. ครับ employ AI ก็คือต้องมีการเอา AI เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานของตัวเอง 6. ครับ engage ครับคือจะต้องมีการ engage ให้เป็นกับคนที่อยู่รอบข้างสื่อสารเป็น 7. ครับ e m p a t h i z e มีความรู้ความเข้าใจเข้าอกเข้าใจในลูกค้าคู่ค้าหรือว่าคนทำงาน 8. ครับ empower หรือว่า develop ครับก็คือการที่เราสามารถมอบอำนาจและพัฒนาคนที่ เราทำงานด้วยได้หรือว่าลูกน้องของเราผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาและก้าวครับเอเนจไรสครับต้องใช้พลังงานของเราในการนำองค์กรได้นั่นเองครับและในงานในวันนั้นครับผมก็พูดต่อนะครับว่าจริงๆแล้วทำไมทาเลนต์ต้องเติม S s u p e เปอร์ทาเลนต์ต้องเติม S เพราะว่ายุคนี้มันไม่พอแล้วจริงๆที่เราจะมีผู้นาเก่งเพียงแค่คนใดคนหนึ่งมีผมเก่งคนเดียวองค์กร t a ต d a า d ก็ไปต่อไม่ได้เพราะวันหนึ่งผมก็จะไม่เก่งวันหนึ่งผมก็จะเจอ,เ,อเหตุการณ์มากมายที่ทําให้ผมอาจจะตามโลกไม่ทัน จะทำอย่างไรที่จะสร้างซ u เปอร์ทา n เลน์ผมเลยพูดในงานว่านอกเหนือจากการที่เราต้องสร้างขึ้นมาเองและไม่ใช่แค่ซื้อหรือยืมอย่างเดียวเราต้องเปลี่ยนจากการที่เราบอกว่าเราจะมีแต่ซูเปอร์แมนในองค์กรกลายเป็นทีมอเวนเจอร์ก็คือซูเปอร์ทา n เลน์ที่เติม S และแผนอเวนเจอร์นี่แหละครับที่จะพาให้องค์กรนั้นไปข้างหน้าหลายท่านคงจะทราบดีว่าในยุคนี้เวลาเราพูดกันเนี่ยว่าองค์กรไหนเพอร์ฟอร์มได้ดีเพอร์ฟอร์มไม่ดีเนี่ยเขาไปดูไส้ใน จะเห็นเลยครับว่าจะมีแผงที่เป็นผู้นําในองค์กรที่แข็งแกร่งจะมีทีมอเวนเจอร์ที่แข็งแกร่ง,ง,รงหรือบางครั้งใช้คําว่าไม่ใช่แค่ C ีเลเวลแล้วแต่ว่ามี Middle Manager ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งซึ่งเป็นข้อต่อสําคัญส่งต่อนโยบายจากข้างบนลงไปข้างล่างจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนคําถามสําคัญในวันนี้ก็คือเราจะสร้างอย่างไรให้ Middle Manager นั้นเป็นซูเปอร์ท ALEN เรามั่นใจหรือไม่ว่าเขาเป็นซูเปอร์ท ALEN ที่เป็น APLAYER ที่สามารถที่จะทําให้ Perform a n c มขององค์กรนั้นนําหน้าคนอื่นได้นั่นเองในงานยังมีการเสวนาครับซึ่งเป็นเซสชันที่ผมชอบมากนะครับมีผมเป็นตัวแทนนะครับขององค์กรที่รุ่นใหม่มีพี่โจธนานะครับเป็นประธานกรรมการบริษัทบูบิกแล้วก็เป็นผู้ที่ทํางานมาหลายสายงานงจริงๆมีคุณโบ๊ทพัชระนะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบูบิกเป็นตัวแทนของแง่มุมในวงการเทคนะเขามีพนักงานกว่าพันคนเป็นเดเวลลอปเปอร์มากมายแล้วขึ้นชื่อเรื่องบริษัทที่โกรธมากมาก แล้วก็มีคุณแยมนพมาศสิวะกรตกุลนะครับท่านเป็นซีเนียร์พาร์ทเนอร์แล้วก็เมนจิงพาร์ทเนอร์บริษัทแมคเคนซี่แอนด์คอมเพนีคุณแยมจะเป็นเบสแพคทิสให้กับพวกเราในแง่ขององค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกเป็นคอนซัลท์บริษัทชั้นนําระดับโลกแล้วก็เป็นบริษัทที่จริงๆใช้คําว่าท a ล e n t มากมายอยู่ในองค์กรเงินก็ดีงานก็น่าสนใจแล้วก็มีงานที่ท้าทายทําให้คนเก่งระดับโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในบริษัทคอนซัลทิ่งเฟิร์มอยู่แล้วและ m c k เคนซีก็ถือเป็นบริษัทหนึ่งเราอยากรู้ครับว่า m ม k เคนซีมีบริการบริหารจัดการหรือมีวิธีการในการ managing people อย่างไรผู้ดํดำเนินการเสวนาในวันนั้นก็คือไม่ใช่ใครที่ไหนครับเยวิตของเรานั่นเองนะครับเริ่มต้นก่อนเขาพูดถึงนิยามทาเลนท์ฮะนิยามทาเลนท์คืออะไรเพราะเราพูดกันแล้วว่าซูเปอร์ทาเลนท์ซูเปอร์ทาเลนท์เนี่ยนิยามของแต่ละคนเชื่อว่าไม่เหมือนกันแต่โดยสรุปออกมาคือคำว่า A p l a y เย พี่โจเป็นคนเริ่มต้นใช้คำนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่ามันคือดีฟายให้ได้ว่า A player ก็คือผู้เล่นที่เป็นระดับท็อปที่สุดเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรและในเลเวลที่แตกต่างกันก็จะไม่เหมือนกันเช่น A player ที่อยู่ระดับ C Level A player ที่อยู่ใน Top Management กับ A player ที่เป็น Entry Level ก็จะมีสกิลที่ไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยๆเราต้องดูว่าเขาเป็น A player ในทุกตำแหน่งตั้งแต่ซีเนียร์จูเนียร์นะครับ และเขาบอกว่าคุณสมบัติสำคัญที่สุดของ A Player คือต้องมี ability to learn นี่คือการ define ของพี่โจเลยเป็นเด็กจบใหม่ไม่ต้องเป็นเด็กที่จบเกียรตินิยมแต่ต้องเป็นคนที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดและพูดคำเดียวรู้เรื่องยังมีอีกอย่างที่พี่โจช,ชอบใช้ในการมาตรวัด A Player ของเขาครับเป็นมาตรวัดแบบไทยๆง่ายๆคำไทยเลยครับไม่ต้องไปสับแสงอะไร3อย่าง 1. เขาต้องเป็นคนชอบทำเกินครับ ก็คือทํานอกเหนือจากแค่หน้าที่ตัวเองอลองตรวจสอบตัวเองด้วยครับว่าเราเนี่ยเป็นเอเพเยอร์หรือเปล่าคือทําเกินกว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เขาก็จะเก่งขึ้น 2. ทําสําเร็จไม่ใช่ทําเสร็จโอ้ผมชอบประโยคนี้มากคือมี KPI อยู่แหละทาให้มันเสร็จเสร็จไปมันก็เสร็จได้แต่ทําไม่สําเร็จมันบียอนมากกว่านั้นมันจัดการรายละเอียดนะครับการส่งต่อง,งานให้กับคนอื่นมันทํางานให้มันมีแว l ลูมีคุณค่ามันทํางานให้มันบียอนกว่าที่เขาคาดหวังคือทําสําเร็จไม่ใช่ทําเสร็จ และข้อ3ครับคืออาสาครับคือไม่ว่าจะมีงานอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองเขาอาสาเขายกมือแสดงว่าเขาอยากเรียนรู้เขาอยากเก่งและเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอันนี้คือ A Player ในมุมมองของพี่โจนะครับทำเกินทําสําเร็จไม่ใช่ทําเสร็จแล้วก็อาสาพี่โจบอกว่าองค์กรต้องมี A Player เยอะๆและต้องคอยสังเกตว่าหัวหน้ารับ A หรือ B Player เข้ามาเพราะถ้าหัวหน้ารับ B B รับ C C รับ D พี่โจใช้คำว่าบันเลฮะเพราะว่าทาเลนต์ในมุมมองของพี่โจ้คือแต่ละระดับเนี่ยจะต้องมี A ทั้งหมดอย่างน้อยเนี่ยไม่ควรจะมี B หรือ C ที่รับเข้ามาเพิ่มนั่นหมายความว่าเวลาที่เราจะรับสมมุติผม defy ว่าเองอาจจะเป็นแค่ B player นะผมต้องรับคนที่เก่งของผมเข้ามาองค์กรต้องทําให้คนเก่งมารวมตัวกันให้ได้ไม่ใช่ว่าหัวหน้ากดคนที่ไม่เก่งลงไปเรื่อยๆอันนี้ทําให้องค์กรเนี่ยเกิดปัญหาได้ในอนาคตนั่นเองครับอีก2ท่านอย่างคุณยามหรืคุณโบ๊ จะตอบคล้ายๆกันครับก็คือ A player และเป็นคนที่มี mindset พร้อมสู้ mindset ที่มี ability to learn ตอบคล้ายกันมากสั่ว่าหลายคนมองว่าทักษะนี้สำคัญนะคือ educate continuously นะครส่วนผมเองครับผมตอบอีกมุมหนึ่งครับคือผมเห็นด้วยกับมุมมองทั้ง3ท่านแต่ผมมองอีกแบบหนึ่งว่าในองค์กร A player แต่และองค์กรไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นองค์กรจะต้อง define ให้ได้ว่า A player ของตัวเองเป็นอย่างไร ถามว่ามันคืออะไรง่ายที่สุดคือต้องเป็น A player ที่อไลน์กับวิชั่นมิช s ั่น Strategy หรือสิ่งที่เราต้องการจากองค์กรถ้าวิชั่นขององค์กรเป็นแบบนี้เช่นองค์กรแซนด้าเป็นองค์กรที่ต้องการคนลักษณะแบบนี้ผมอาจจะไม่ได้ต้องการคนที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีล้ำขนาดนั้นแต่เราต้องการคนที่ s t o r y t ทล l i n g ได้แบบนี้เป็นต้น A player ของผมกับ A player ของคุณก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการ Define คือเราต้องกําหนดเรื่องของ Skill Matrix เราต้องกําหนดเรื่องของมุมมองขององค์กรต่อพนักงานของเราและเราถึงจะดีไฟให้ชัดงนั้น A player คือคนที่มี value ที่คล้ายกับองค์กรอันที่2 A player คือคนที่มี culture ที่สอดคล้องกันผมพูดคำนี้คือเคมีครับคือคำว่าเคมีนะั่นหมายความว่าเช่นเราเห็นนักเตะบางคนในทีมฟุตบอลอยู่ทีมนี้ไม่เกิดสักทีเลยอ่าผมยกตัวอย่างนักเตะอาจจะเก่านิดนึงนะขออนุญาตเป็นนักเตะในดวงใจผมเดนิสเบิร์กแคม์อย่างเงี้ยในอดีตเคยอยู่ทีมอินเตอร์มิลาน เล่นไม่ดีเลยครับเพราะว่าสไตล์มันไม่เหมาะอิตาลีนี่สไตล์แบบเน้นเกมรับใช่ไหมในยุคนั้นแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยจะไม่ได้เน้นเกมสร้างสรรค์มากนะัแต่เขาไม่ชอบเขาเป็นคนชอบเล่นแนวครีเอทิวิตี้เน้นแนวแบบเกมรุกพอย้ายมาอาเซนอนโอ้โหถือว่าเป็นตำนานไปเลยเล่นดีอันนี้เป็นต้นนั้นนักเตะหรือทาเลตนเนี่ยจริงๆบางครั้งเนี่ยมันอยู่ที่เคมีหรือเค้เจอร์ขององค์กร องค์กรของคุณเป็นองค์กรแบบนี้องค์กรที่ชอบสนุกสนานองค์กรที่เน้นเครดิตวิตตี้ก็อาจจะเหมาะสมกับทาร์เลนต์แบบหนึ่งองค์กรอีกแบบหนึง่งองค์กรเน้นเซฟตี้มากๆเน้นความปลอดภยัยเน้นเรื่องของการจัดการความเสี่ยงองค์กรที่คนต้องเป็นคนที่ชอบคอยเล่นแบบตั้งรับทาร์เลนต์ก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นมุมมองเรื่องของซุปเปอร์ทา t เลน์นะครับพาทถัดมาครับเป็นพาทที่ผมค่อนข้างชอบก็คือว่าแล้วเราจะปั้น ซูเปอร์ทาเลนได้อย่างไรองค์กรรู้และ d e f ายแล้วว่าซูเปอร์ทาเลนของแต่และองค์กรจะเป็นอย่างไรซึ่งมีหลายรูปแบบตั้งแต่ดึงคนเก่งจากข้างนอกเข้ามามีตั้งแต่ซื้อตัวหรือยืมนะฮะทำให้คนเก่งน,นั้นมาจากหลากหลายวงการและมีตั้งแต่การปั้นขึ้นมาเองแต่ว่าส่วนใหญ่ในวงเสวนาวันนั้นเนี่ยจะพูดเรื่องของการที่เราจะสร้างมากกว่านะครับเช่นคุณแ yeah, ยมแมคเคนซี่เนี่ยเขาบอกแมคเคนซี่เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการดึงคนเลย คือเพราะว่าใครๆก็อยากจะเข้าในแมคเคนซี่อยู่แล้วปัญหาก็คือทำายงไงให้คนเติบโตและอยู่กับเรามากกว่าก็คือการบิวนั่นเองและการที่ทำให้คนนั้นเขาอยากอยู่กับเรานานๆปัญหาของแมคเคนซี่คือคนออกจากแมคเคนซี่เนี่ยไปเป็น CEO, c ีโอีโบริษัทอื่นเยอะมากและแมคเคนซี่ผมชอบประโยคนี้มากเขาบอกว่าโปรดักสําคัญที่สุดของแมคเคนซี่คือคนครับโปรดักสําคัญของเขาคือคนทําให้เขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆที่นี้ เขามีการวัดผลที่ชัดเจนนะครับมีการวัดผลว่าการที่จะเป็นซูเปอร์ทาเลนต์ในองค์กรแมคเคนซี่มีอยู่4เมทริกซคือเขาวัดผลแบบชัดเจนมากนี่เป็นองค์กรที่มีเฟรมเวิร์กเยอะมากอยู่แล้วใช่ไหมครับ4ข้อที่ผมคิดว่าทุกท่านลองนำไปปรับใช้ได้น่าสนใจครับ 1. Client Impact ครับคือเนื่องจากว่าแมคเคนซี่ก็เป็นที่ปรึกษาเนาะเขาก็ต้องวัดว่าคนที่ทำงานให้กับเราเช่นเป็นพาร์ทเนอร์ นะครับหรือว่าเป็นคนที่วิเคราะห์ต่างๆเนี่ยสามารถไปทําให้บริษัทที่เขาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเจริญเติบโตได้แค่ไหน Impact ต้องสูงสุดกับลูกค้าและมีการวัดชัดเจนเขาต้องเข้าใจลูกค้ามากขึ้นและลูกค้าต้องเติบโตมากขึ้นคือวัดเรื่องของ client impact ให้ได้2ครับต้องเป็นคนที่ inspiring leader คือเป็นคนที่สามารถที่จะให้แรงบันดาลใจกับคนอื่นได้เขาต้องเป็นโค้ชให้กับคนอื่นได้และก็ต้องกระตุ้นมากๆ ให้ทุกคนนั้นเป็นโค้ชมีการวัดผลตรงนี้ถ้าไม่มีใครมองคุณเป็นโค้ชเลยเกรดจ,จะได้น้อยเลยเฮ้ยผมคิดว่านี้น่าสนใจมากเพราะในยุคหลังๆเนี่ยเราจะคุยกันเยอะครับว่าคนที่เป็นเลดเดอร์ไม่ได้เป็นแค่ผู้นําในตัวเองแต่ต้องสามารถโค้ชคนอื่นได้คือสร้างคนอื่นให้เก่งขึ้นมาให้ได้เป็นแผงเลยแต่การเป็นโค้ชนี่ไม่ง่ายนะใช่ไหมฮะอย่างล่าสุดเราเห็นเคสฟุตบอลเนี่ยไบเออร์เลเวอร์คูเซนอย่างเงี้ยซาบียอลงโซเป็นนักเตะที่เก่งมาก แต่เขายังสามารถเป็นโค้ดที่เก่งได้อันนี้หายากนะเพราะมีโค้ดหลายคนเนี่ยมาจากนักเตะที่เก่งมากแต่ไม่สามารถเป็นโค้ดได้ m มคแคนซี่มองเลยครับว่านอกจากเพอร์ฟอร์มได้ดีคุณต้องเป็นโค้ดให้กับคนอื่นได้และมีการวัดผลด้วยนะครับซึ่งเขาไม่ได้เล่าละเอียดนะเข,เขาเล่าแค่ว่าจะมีการประเมิน360องศาว่าไอ้คนคนเนี้ยเช่นผมเนี่ยามาวัดผลผมเนี้ยผมเนี่ยเป็นโค้ดได้คนอื่นได้หรือเปล่าซึ่งอันนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับสามคือ f i r ์ building คือทําให้ตัวองค์กร m มคแคนซี่อ่ะดีขึ้นได้ไหม คอนทิบิวอะไรกลับมาให้องคอ์กรสร้างแวลูอะไรใหม่ให้กับ m c คเคนซีได้หรือไม่และ4จะคล้ายกับสิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือแวลูครับ mm hmm. เขามีแวลูที่ยึดถือสอดคล้องกับองคอ์กรตรงหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าองค์กรมีแวลูที่ชัดเจนเช่นองค์กรนี้ยึดมั่นในความหลากหลายองค์กรนี้ยึดมั่นในเรื่องของ live learning องค์กรนี้ยึดมั่นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ mm hmm. เขามีแวลูที่ตรงกับองค์กรของเราหรือเปล่าก็คือเขาเจอแวลูอะไรต่างๆนั่นเองนี่คือเมทริกซ์อย่างที่ทาาแมคเคนซี่นั้น วส่วนในมุมมองของพี่โจครับเขามองนะครับว่าทุกอย่างเริ่มต้นจาก trust ครับก็คือ trust ที่มาจากการเชื่อใจในหัวหน้าและลูกน้องอยากจะพัฒนาหมูมอือโจเป็นค่อนข้างจะเป็นฮิวแมนนิดนึงเนาะเช่นพี่โจเขาบอกเขาวัดจากตัวเองตัวเองเนี่ยอยากจะเก่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามีหัวหน้าที่ดีก็คือคุณซิกเว่นะครับในยุคที่เขาอยู่ดีแทกเนาะตอนนี้ซิกเว่อยู่เทเลนอ์ global นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าคุณซิกเว่เนี่ยเป็นคนที่ปรารถนาดีกับเขาและเป็นโค้ชที่ดี สิ่งที่ทําให้พี่โจนั้นเติบโตมากที่สุดก็คือการโดนจับย้ายงานครับไปอยู่8ดสายทั้ง HR Finance เมื่อไหร่ที่อยู่นิ่งๆแล้วเขาก็จะมองว่าเรานั้นสบายใปแล้วก็ย้ายเราอีกรอบดังนั้นต้องทําอะไรให้คนรู้สึกว่าโดนย้ายงานแล้วไม่รู้สึกว่าโดนลงโทษซึ่งสิ่งนั้นก็คือการที่หัวหน้าหรือคุณซิกเวสร้างทรัสต์ให้กับคุณโจนั่นเองและทําให้เกิดพัฒนาได้จริงๆโจมองว่าการที่เขานะมีทรัสตกับหัวหน้า และโดนย้ายงานเขาไม่รู้สึกว่าถูกลงโทษเขาเชื่อทําให้ตัวเขาพัฒนาได้เขาเลยบอกว่าหัวหน้านงานนั้นต้องมีมุทิตาจิตครับคือยินดีเมื่อลูกน้องได้ดีอันนี้คือมุมมองแบบค่อนข้างจะแบบไทยๆเลยนะว่าอันเนี้ยจะมีส่วนสําคัญทําให้ลูกน้องเนะี่ยเก่งขึ้นและพัฒนาจากทาเล่นกลายเป็นซุปเปอร์ทาเล่นพัฒนากลายเป็นเอเพลเยอร์ได้นั่นเองครับส่วนในมุมมองของผมเนี่ยผมตอบ2มุมครับมุมแรกก็คือเรื่องของอินฟราก่อนต้องดีนะครับคืออินฟราขององค์กรเช่น องค์กรก็ต้องกาหนดสกิลแมทริกซ์ว่าจาก B เนี่ยไป A เนี่ยมันสกิลมันต่างกันยังไงถ้าดีไฟชัดเราจะรู้ว่า A Player นี้มันเป็นอย่างไรแล้วก็พยายามวัดผลด้วยมีเมชชอ่์เมนที่ชัดเจนแล้วก็ใส่นะครับเครื่องมือต่างๆที่ทําได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทรนนิ่งก็เปิดเทรนนิ่งแบบนี้เป็นต้นนะครับเอาเรื่องของโคชชิ่งเข้าไปเ,าเรื่องของเมนเทอร์ริ่งเข้าไปโนเล e แชร์ริ่งต่างๆเข้าไปเพื่อเปลี่ยนเขาเนี่ยจากคนที่ B เนี่ยเป็น A ให้ได้แล้วก็ถามว่าจะกรูมได้อย่างไรเนี่ยผมก็ตอบในมมุ ที่นอกเหนือจากอินฟราทั่วไปแล้วก็คือการที่เราจะต้องใช้เรื่องของเพอร์เพสครับคือทําให้เขาเนี่ยอัไลน์เพอร์เพสกับองค์กรให้ได้ถ้าเขามีเพอร์เพสที่ตรงกับองค์กรเขาจะอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้นนั่นคือการกลัดกระดุมแ,มแรก2คืออ p อป p o r t u n i t i e s ครับคือถ้าไม่มีโอกาสให้เขาเนี่ยเขาจะไม่มีโอกาสได้พัฒนาต้องให้แสงไฟสปอร์ตไลน์นั้นส่งถึงเขาจะทําอย่างไรเขาได้พูดเยอะๆได้ออกมาแสดงออกเยอะๆได้สามารถได้ทํางานใหม่ๆที่เขาไม่เคยทํา แล้วก็ทําให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสได้ลองเล่นด้วยตัวของเขาเองอาจจะผิดพลาดบ้างแต่คนเก่งไม่มีทางเก่งได้เลยถ้าเขาไม่ได้ลงมือทําต้องให้โอกาสเขาและสําคัญที่สุดก็คือตัวหัวหน้าครับผมก็มองว่าจะต้องมีการเป็นโค้ชที่ดีเป็นเมนเทอร์ที่ดีทีมต้องมีคนเก่งๆรายล้อมเขาเยอะจะนต้องรับ a p เเข้ามาหรือปั้น a p เไปพร้อมๆกันและต้องมีเชนเอเจนต์หรือว่ามีโมเมนตัมในองค์กรที่เฮ้ยคนคนนั้นเนี่ยเขาเก่งขึ้นได้จากคนที่อาจจะดูแล้วมีโ o t เทนเชียลเฉยๆแต่ว่ายังไม่เก่งก็จะทําให้เกิด พัฒนาทั้งองค์กรนั่นเองครับอีกเรื่องหนึ่งที่คุยกันในงานวันนั้นก็คือการดึงดูดครับอย่าง m c คเคนซี่เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหานะแต่องค์กรอื่นๆเช่นอัลซนด์เนี่ยจะดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาอย่างไรหรือบูบิกเนี่ยจะดึงคนอื่นเก่งๆเนี่ยเข้ามาอย่างไรผมเอามุมมองของบูบิกละกันนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากบูบิกเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องเริ่มจาก value หรือ Positioning ก่อนว่าองค์กรคุณมีจุดแข็งอะไรในการดึงดูดและจุดแข็งที่ตัวบูบิกเขาใช้นะก็คคือ growth รับ คือเ้ามองเรื่องว่าองค์กรเขาเนี่ยเติบโตไม่มีขีดจํากัดมีอะไรเป็นข้อจํากัดเนี่ยที่กั้นอยู่เนี่ยเขาทำลายให้หมดเลยเขาเป็นบริษัทที่มีการเติบโตสูงมากถ้าใครไปดูในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะเห็นเลยว่าบริษัทเขาเติบโตแบบก้าวกระโดดตลอดทุกปีเ,เติบโต100% 70%จทำให้เมื่อมีการเติบโตยุคขององค์กรก็เลยมีการทำ fast promotion ที่สูงมากคือคุณมาเข้ามาอยู่ในองค์กรเนี่ยถือได้ว่าโตเร็วมากแต่ความยากก็คือมันจะกระทบกับโครงสร้างองค์กรแต่โชคดีก็คือบ,บยงใหม ยังเล่นกับจุดแข่งโอกาสนั้นการดูดของเขาคือถ้าคุณเข้ามาในองคอนน์กรนี้คุณมีโอกาสเติบโตั้นถ้าเกิดคุณไปดูในองค์กรที่มีการเติบโตเยอะคุณอาจจะใช้ข้อน,นี้เป็นจุดแข็งได้โร้ดที่2ครับไม่ใช่โร้ดขึ้นในทางตรงแบบนี้ครับแต่เป็นการโร้ดในทางกว้างครับคุณบอบบอกว่าไม่ได้เติบโตสูงอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยาก explore งานที่หลากหลายก็จะสามารถทําให้คุณนั้นมีโอกาสมากมายเขายกตัวอย่างซอสสกิลนะซึ่งเป็นบริษัทลูกใช่ไหม คือคุณทํางานด้านเทคกับบลูบิกแต่ถ้าเกิดว่าอยากทํางานด้านคอร์เปอเรชันเทรนนิ่งคุณก็สามารถมาทํางานกับสอสสกิลได้คือโยกย้ายมาตรงนี้ได้หรือเขามีบริษัท JV เยอะมากบลูบิกเนี่ย JV กับ OR อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถไปทํางานให้กับบริษัท JV กับ OR ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแคริเอร์พามันไม่ได้ขึ้นทางตรงมีโอกาสที่หลากหลาย Diversify c a r แคริเอร์พาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมใหม่ๆแล้วก็เขามีออฟฟิศอยู่4ประเทศ เพราะฉะนั้นก็สามารถรีโลเคตคนได้อีกเรื่องนึงครับเรื่องที่3ครับของโกรดซึ่งนี้ถือว่าดึงดูดคนรุ่นใหม่มากๆก็คือฟ i น a n นเชียลเกนนั่นเองเขาดีไซน์คอมเพนเซชันหรือว่าผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะสูงระหว่างอินสันตีทขององค์กรและพนักงานใกล้เคียงกันและของท็อปทา e n t เขาสามารถคอนทิบิวได้หลายอย่างมากๆเช่นซื้อหุ้นองค์กรเราก็ได้คอนทิบิวให้อีกเท่าและเน้นเรื่องโกรดมากๆทั้งหมดนี้ก็เลยทําให้ดึงดูดทองคําได้บริษัทในยุคปัจจุบัน ที่เป็นบริษัททองคําก็คือบริษัทเทคใช่ไหมฮะมนุษย์ทองคําในยุคนี้คือมนุษย์ทองคําที่ทําด้านเทคคุณโบ้ก็เลยมองว่าจะต้องมี3ากรดที่ได้กรดทางตรงกรดทางกว้างและกรดในเรื่องของ financial หรือว่าการเงินผลตอบแทนนั่นเองอันนี้เป็นการดึงดูดในมุมมองของบริษัทแบบที่เป็นมนุษย์ทองคานั่นเองครับมาถึงพาร์ทสุดท้ายของงานเสวนาในวันนั้นครับพูดถึงปัญหาอุปสรรคหรือว่าความทา้าทายนะครับซึ่งอุปสรรคหนึ่งเนี่ย ก็คือจะทําอย่างไรที่เราจะอัลล็อกคนเก่งๆได้คือมันมีหลายแบบเนาะก็คือเช่นว่าคนเก่งเนี่ยเขาอาจจะมีฟ <mindset> ิกซ์มล์เซ็ตคือจะอัลล็อกให้เขามาีโกรทไมา์เซ็ตได้อย่างไรคนที่เคยเก่งมานานมากอยู่แล้วแล้วยึดติดก,กับความสําเร็จเราจะอัลล็อกเขาอย่างไงหรือว่ากับองค์กรบางองค์กรที่ทําให้คนเก่งนั้นไม่เก่งมากกว่านี้คือเป็นบล็อกให้คนเก่งเนี่ยเขาไม่สามารถเติบโตได้มากขึ้น เราจะจัดการปัญหานี้ยังไงเพราะว่าเราต้องสร้างซปเปอร์ทาเลนต์แบบไม่มีที่สิ้นสุดเนาะคือเก่งไปเรื่อยๆจะทาอย่างไรมีมุมมองจากอะไรท่านที่น่าสนใจครับไปที่แมคเคนซี่ก่อนครับแมคเคนซี่บอกว่าปัญหาเขาใช่เลยครับคือคนเก่งเยอะจะทํำยังไงให้คนเก่งเนี่ยอันล็อกคุณแยงบอกว่าแคเรี p พา h ที่ชัดเจนสําคัญมากแคเรียจัดชัดเจนมากว่าคุณมีโคตาหรือไม่มีโคตาและมีโอกาสโตแตกหน่อไปอย่างอื่นได้ก็บอกว่ามันยากมากครับสำหรับองค์กรที่มีสตรัคเจอร์แบบเดิมเช่น องค์กรที่มันนิ่งมากๆม,มีหัวหน้าอยู่คนเนี้ยคนนู้นหัวหน้าคนนี้ยอยู่มา20ปีแลปีคือบางคนพูดเล่ๆนๆะต้องบอกว่าต้องรอเขาตายก่อนนะผมถึงจะได้ขึ้นแบบพี่อะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยมันทําให้คนเก่งมันหมดกําลังใจนี่มุมมองคุณแยมนะเพราะฉะนั้นองค์กรเองถ้าจะทาอย่างไรให้มีคนเก่งเขามีโอกาสองค์กรก็ต้องโตครับอันนี้ตรงไปตรงมาเหมือนกับที่คุณบอสพูดคือถ้าองค์กรไม่โตตาแหน่งก็จะไม่เพิ่มแต่ถ้าองค์กรมีโอกาสเติบโต ตำแหน่งก็จะเพิ่มมันกลับมาที่รากเลยนะว่าถ้าคุณอยากให้คนเก่งอยู่กับคุณบริษัทต้องมีโกรธถ,ถ้าคุณอยากให้คนของเราโกรธองค์กรต้องโกรธก่อนเออผมว่ามุมมองนี้น่าสนใจนะกลับไปที่หน้าที่ของผู้บริหารเลยเนะี่ยอย่างผมเองเนะี่ยองค์กรก็ต้องโกรธโกรดขึ้นเกิดตําแหน่งที่หลากหลายคนเก่งจึงจะได้โอกาสต้องแตกเพื่อโตอาจจะทําเป็นบริษัทลูกก็ได้แบบที่บูบิกทําหรือว่าโตแบบในองค์กรที่มีเพิ่มแผนกก็เป็นไปได้และคนก็จะไม่มาฟาดฟันกันครับ แข่งขันกันแทงข้างหลังกันเพื่ออยากได้ตําแหน่งเพียงตําแหน่งเดียวที่มันมีอยู่น้อยแล้วก็มีคนนั่งเก้าอี้ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับและคนเก่งเนี่ยในมุมมองของพี่แยมเนี่ยมี2ปัญหาห risk 1. risk averse ข้อนี้น่าสนใจมากเพราะอะไรเพราะว่า opportunity cost เขาสูงครับเขาจะรู้สึกไม่ค่อยอยากเสี่ยงคือคนเก่งเก่งมากทาผลงานมาดีมากเขาไม่อยากที่จะเสียผลงานเขาไม่อยากที่จะเสี่ยงอะไรแล้วทําให้เกิดผลลัพธ์ตีกลับเกือบจะได้เลื่อนตําแหน่งอยู่แล้ว ไปลงทุนอะไรใหม่ๆที่ทําให้องค์กรเสียผลประโยชน์กลายเป็นเขาโดนค่าโทษก็เป็นไปได้อันนี้เขาคือไม่อยากจะทําอันนี้นุมอมองพี่แยงสงคือคนเก่งเนี่ยหลายครั้งเนี่ยอีโกโ้เยอะครับไม่ค่อยอยากฟังส่วนใหญ่จะพูดไม่ค่อยฟังเออเป็น2ออย่าง risk avers e แล้วก็อีโกโ้ผมเสริมเล็กน้อยเรื่องอีโกโ้จริงเคยคุยกับดรเวีระไทยนะครับสันติป,ประพบเนี่ยอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติเขาก็บอกเหมือนกันว่าแม้แต่ในองค์กรแบงค์ชาติเองเก็คล้ายๆกันคือมีคนเก่งเยอะมากสําคัญก็คือจอําำยางไรที่คนเก่งเยอะๆแบบนี้ ฝั่งซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นวิธีแก้ในมุมมองของแมคเคนซี่ครับในการทําให้อีโก้ลดคือฟีดแบ็กครับในแมคเคนซี่จะมีฟีดแบ็กเคาน์เจอร์ทุกวันต้องฟังคนตลอดและถ้าใครไม่ให้ฟีดแบกลูกน้องตรงไปตรงมาแสดงว่าคุณไม่รักเขาจริงเคลือบช็อกโกแลตและพี่ยามเล่าในเวทีเลยครับว่าตัวพี่ยามเองจะต้องถูกประเมินจากคนรอบข้างไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะในต่างประเทศประเมินพี่ยามได้ด้วย และตัวพี่ยามเองเขาก็ทําหน้าที่นั้นในการไปประเมินพาร์ทเออนอร์คนอื่นฮะในต่างประเทศนั่นทาให้ฟีดแบ็กเคานเจอร์ของแมคเคนซี่เนี่ยค่อนข้างแรงมากคือมีการฟีดแบ็กถึงกันหมดเลย360องศาก็ทําให้คนเก่งเนี่ยอีโก้ลดเพราะว่าพี่ยามก็พูดบนเวทีบอกเนี่ยโดนด่าทุกวันเลยจะมีจุดอ่อนตลอดเวลาเนี่เป็นการลดอีโก้ในมุมมองของแมคเคนซี่นะครับส่วนบูบิกครับบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เขาเห็นเนี่ยคือคนเก่งเนี่ยขาดแรงจูงใจแรงจูงใจในมุมมองของบูบิกครับ 1. ต้องดีไซน์ Incentive ครับกลับไปที่ i n c e n t i v e นะคนเก่งเนี่ยเขาอยากจะ Maxim i z e b e n e f i ตของตัวคืออยากได้ผลตอบแทนที่มากที่สุดดังนั้น KPI ต่างๆอยากได้ผลยังไงต้องไปในทิศทางเดียวกันประเด็นก็คือตัววัดผลส่วนใหญ่ไม่ค่อยอะไรกัน2สําหรับคนเก่งจริงในมุมมองของคุณบสเทรนนิ่งไม่ค่อยช่วยครับคือ m e n t o r s h i p นั่นเองต้องเป็นความรู้แบบ Taylor m เม e เป็นเชิง Wi s d o m เช่นจากพี่โจเป็นต้นเ่งนี้ขอประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับสำหรับซอสสกิลเองเนี่ยเรามีโปรแกร,รม Mentorship โปรแกรมโคชชิ่งด้วยนะครับไม่ใช่แค่เทรนนิ่งอย่างเดียวจากแพลตชิเนอร์ผู้บริหารตัวจริงมีการทำราวเทเบิลนั่งกันแค่3 4คนเอาซีโอระดับประเทศมันแลกเปลี่ยนกันก็มีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้เขามองว่าบูบิบต้องมีคุณลิตี้ทม์พยายามจะจัดให้เอ็กซ์ซิคิวทีฟเนี่ยมาเจอบอร์ดแล้วก็ส่งต่อกันเรื่อยๆในมุมมองของคุณโบสเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆบางครั้งอ่ะมันปลดล็อกนิดเดียวนะคือคนเก่งบางครั้งเนี่ยไม่ต้องไปเรียนอะไรเยอะแต่มีคนมาเอาคอนทุบอ่ะ คำพูดบางคำพูดจากเมนเทอร์เก่งๆคำพูดบางคำพูดจากผู้บริหารระดับประเทศหรือระดับโลกที่อาจจะอยู่คนละสายงานเนี่ยมามอบไอเดียใหม่ๆก็สามารถทําให้เขาเก่งขึ้นได้ซึ่งนี่ผมมองว่าจริงนะเพราะว่าผมเองเจอคนหลากหลายอุตสาหกรรมใช่ไหมครับผมเนี่ยจะได้คอนทุกบ่อยๆและทําให้เราเนี่ยเหมือนแหลมคมมากขึ้นและข้อที่3ครับในมุมมองของคุณโบ๊ทก็คืออินสป r เรชันครับเขาบอกว่าคนเก่งเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ถูกฟอร์มออกมา เพราะว่าขาดอินสปิเรชันซึ่งอันนี้จะต้องมีความสําคัญในมุมมองของผู้นํานั่นเองผู้นำเนี่ยเป็นโรงโมเดลที่ดีหรือเปล่าให้กับคนเก่งผู้นําสร้างอินสปิเรชันสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทํางานหรือไม่คนเก่งอาจจะห่อเหี่ยวบ้างเบิร์นเอาบ้างจะทํายังไงเขาลุกกลับขึ้นมาเขากลับไปที่สกิลที่ผมพูดตัวหนึ่งครับตัว E อเอเนจจนั่นเองคือพลังงานสําคัญมากๆนะครับ ส่วนมุมมองของผมครับปัญหาใหญ่ในมุมมองที่ทําให้คนเก่งนั้นไม่อัลล็อกหรือมีปัญหาต่างๆเนี่ยสำหรับผมนะผมมองว่าคือหัวหน้าครับคือหัวหน้าเนี่ยจะเป็นหัวใจสําคัญเลยว่าจะทําให้ลูกน้องได้ผลงานที่ดีหรือเปล่าเพราะว่าไม่ว่าองค์กรคุณจะออกแบบระบบมาดีแค่ไหนสายงานโดยตรงก็คือหัวหน้าหัวหน้าเป็นคนประเมินหัวหน้าเป็นคนกําหนด KPI OKR OK หัวหน้าเป็นคนทํางานใกล้ชิดว่าจะปล่อยน้ําไปเขาไหมให้โอกาสเขาไหมหรือจะปิดกั้นโอกาส หัวหน้ารับผิดและรับชอบได้แต่ลูกน้องคนนั้นหัวหน้ามีส่วนมากๆนะครับจริงๆแล้วสําคัญที่สุดก็คือส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นการลาออกของคนเก่งๆหลายที่ไม่ได้ลาออกเพราะตัวองค์กรลาออกเพราะไม่ชอบหัวหน้าลาออกเพราะไม่เข้ากับหัวหน้าลาออกเพราะเบื่อหัวหน้าอันนี้คือไปดูงานวิจัยงานสํารวจครับหัวหน้าจะอยู่อันดับต้นๆก็เลยกลับมาครับว่าเราจะทําอย่างไรที่จะทําให้ลีดเดอร์ของเราเนี่ยเป็นลีดเดอร์ที่ดีถ้าลีดเดอร์ที่ดีมีโอกาสครับ ทำให้คนเก่งอยากอยู่กับองค์กรถ้า A-Player ต่างๆมี A-Player Leader อีกทีนึงคอยโค้ชเขาได้เนี่ยคอยให้โอกาสเขาเขาจะอยากอยู่กับเรามากขึ้นนี่มันคือมุมมองของผมซึ่งสอดคล้องครับพี่แยมเองก็พูดเรื่องนี้ครับพอพี่แยมฟังปุ๊บขอพูดเสริมผมทันทีนะพี่แยมบอกว่า m มคเคนซี่เนี่ยลองไปทำรีเสิร์ชว่าออกเพราะอะไรน่าสนใจนะครับและพบครับว่าสิ่งที่บริษัทคิดว่า คนออกกับสิ่งที่คนออกจริงๆไม่ตรงกันบริษัทมักจะบอกว่าที่คนออกไปเพราะว่าผลตอบแทนไม่ตรงให้เงินเดือนใหม่ดีวันหยุดไม่ดีคอมเพนเ a t i o n ต่างๆไม่ดีหรือว่า w o r k b a l านซ์ไ,ไม่ดีแคเรียร์โปรเจสไม่ได้ต่างๆแต่คนที่ออกครับเวลาทำ exit interview จากแมกนซี่นะครับพูดตรงกันหนึ่งอย่างเขาบอกว่าเขาออกเพราะ e m o t i o n a l value คเขาออกเพราะเขาไม่รู้สึกว่าเจ้านายให้คุณค่ากับเขาโอ้โหนี่คือตรงกับสิ่งที่ผมพูดเลยเนาะเจ้านายไม่ให้คุณค่ากับเขาคือพี่อยากบอกว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายคือมันมีบริบทปัจจัยหลายอย่างแหละที่ทำให้เขาอาจจะออกนะแต่ว่าฟางที่ทําให้เขาตัดสินใจมากที่สุดที่จะอยู่หรือจะไปคือคุณค่าที่เขาได้รับจากหัวหน้าถ้าเจ้านายไม่ได้คุณค่ากับเขา,ก,เขาก,ก็คือไม่ได้โอกาส ไม่ได้รับคําชมนะครับหรือมีการเมืินเกิดขึ้นในบริษัทเขาจะไม่อยากอยู่และอีกอันหนึ่งครับไม่ได้รับคุณค่าจากองค์กรครับไม่ใช่แค่หัวหน้าละคือองค์กรให้คุณค่ากับเขาหรือเปล่าซึ่งการจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าในมุมมององค์กรหรือเปล่าเช่นคุณให้โอกาสเขาในการโปรโมทหรือเปล่าคุณให้ผลตอบแทนที่ดีหรือเปล่าคุณให้สปอตไลท์ส่งมาที่ตัวเขาหรือเปล่าองค์กรไม่ได้ให้แวลูกับเขานี่เป็นสองหัวผลหลักละ่ะ ที่ทาให้คนออกวนเหตุผลที่3จึงค่อยมาตรงกับสิ่งที่บริษัทคิดนะครับก็คือ c r r เร r p a า h หรือว่าผลตอบแทนต่างๆเพราะฉะนั้นพี่แยมก็เลยบอกว่าสิ่งที่อยากใช้ความสําคัญสูงสุดเป็นโปรแกรม2โปรแกรมครับที่เมกาซีตั้งใจมากๆคือ Sponsorship พโปรแกรมและ Mentorship พโปรแกรมต่างกันยังไง Sponsorship พโปรแกรมคือโปรแกรมที่จะให้โอกาสมีงานเอามาให้ สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับคนในองค์กรเป็นโปรแกรมที่สามารถที่จะมอบคุณค่าในเชิงสปอ t ตไลท์ให้แสงไฟให้งานดีๆส่งต่อพื้นที่ที่ทำให้เขาเนี่ยได้เพอร์ฟอร์นี่คือสปอนเซอร์ชิพโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งคือเมนเทอร์ชิพโปรแกรมก็ตรงไปตรงมาก็คือโปรแกรมที่ช่วยให้มีการเมนเทอร n g ิงกันเกิดขึ้นมีการแนะนำหรือไปถึงเรื่องของโคชชิ่งโปรแกรมนั่นเองซึ่งอันนี้ก็ถือว่าสอดคล้องนะครับกับเรื่องของ ที่คุณโบสพูดว่าคนเก่งบางครั้งเขาไม่ต้องการแค่เทรนนิ่งแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่ผมพูดว่าหลายๆครั้งเนี่ยเป็นตัวที่หัวหน้านั่นแหละที่จะต้องโค้ชลูกน้องหรือเมนเทอร์ให้กับลูกน้องได้นั่นเองครับนี่คือทั้งหมดนะครับของบทสรุปว่าองค์กรยนยนี้แค่ทาเลต์ไม่พอต้องมีซูเปอร์ทาเลตนนี่เป็นหัวใจในการชี้ขาดว่าคุณจะเป็นองค์กรที่สามารถชนะคนอื่นได้หรืออาจจะเกิดโอกาสที่ทําให้เราแพ้ได้ กลับมาตรวจสอบองค์กรของคุณเองนะครับว่าองค์กรของคุณนั้นมีซูเปอร์ท ALEN ที่เพียงพอหรือเปล่าคุณสร้างให้เขาเก่งขึ้นหรือเปล่าหรือคุณกดให้เขาไม่เก่งและอยากจะออกไปลองกลับมาตรวจสอบบริษัทของตัวเองนะครับสวัสดีครับ